2ออโต้กระจกนะครับคันนี้น้องเขาบอกว่าพี่ใส่ฝั่งคนขับให้ผมหน่อยมันลงออโต้แต่ขึ้นไม่ออโต้นะผมเปิดให้ดูนะดูนะเวลาลงมันจะมี2แก๊กนะครับดูนะผมกดนะอันนี้แก๊กแรกอันนี้แก๊กที่2เห็นไหมครับแต่เวลาขึ้นมันมีแก๊กเดียวมันไม่ได้เสียไม่ได้อะไรนะครับเขาตัดออปชันออกเพราะว่าอย่างที่บอกถ้ามันออโต้ขึ้นมันจะต้องมีการหนีบด้วยนะครับถ้ามาจากโรงงานเขาก็เลยตัดออปชันออกนะจะได้จบไม่ต้องใส่ออปชันขึ้นมานะครับนะโอเคเดี๋ยวเราจะใส่กล่องออโต้ฝั่งคนขับนะครับต้องตัดต่อสายอย่างเดียวนะไม่มีปลั๊กตรงรุ่นนะครับวิธีแกะนะครับนี่นะมันจะมีร่องอยู่ตรงนี้เล็กๆเห็นไหมเห็นไหมมีร่องเล็กๆตรงนี้ไขควงปากแบนอันเล็กๆนะครับแทงเข้าไปครับปึ๊บเอ๊ะออกแล้วพอมันพองัดขึ้นมาปุ๊บหลุดมาได้ล็อกนึงอย่างนี้เอามือดึงครับนี่นะมือดึงนะหลุดเลยเดี๋ยวผมเช็คไฟแป๊บหนึ่งออนกุญแจไว้ก่อนนะครับแล้วก็เช็คไฟสีแดงไฟโตไฟบิดกุญแจใช่ไหมใช่โอเคแดงล่างไฟบิดกุญแจนะครับแกะสายออกมานะครับนี่นะเห็นไหมสีแดงไฟตรงไอ้สีแดงไฟบิดกุญแจนะครับว่า AC นี่ไขควงติดนะแล้วเราจะหาขึ้นกับลงนะครับโอเคนะงี้นี่นะครับสีแดงเส้นนี้เป็นไฟนะสีส้มขึ้นสีน้ำเงินลงผมตัดก่อนเลย3เส้นตัดตรงนี้ตัดสูงขึ้นมาหน่อยก็ได้มันจะได้ทำงานง่ายหน่อยดับกุญแจก่อนนะครับตัดเสร็จปลอกสายครับอย่างที่บอกนะครับกล่องผมจะมีพินไปให้นี่กล่องผมจะมีพินไปให้แกะพินออกมาครับฝั่งสวิตช์ฝั่งสวิตช์คือฝั่งนี้นะใส่ตัวผู้ฝั่งรถใส่ตัวเมียแยกไว้ก่อนเลยครับการหยิบผิดเพราะผมเองทำบ่อยๆผมยังหยิบผิดเลยนี่ครับตัวผู้3ตัวนะผมใส่นี่ก่อนใส่ยางหุ้มก่อนอย่างที่บอกนะยางหุ้มนะครับใส่แบบนี้นะดูดีๆเห็นป่ะมันจะมีข้างยาวข้างสั้นใส่ข้างยาวลงข้างล่างนะครับข้างสั้นขึ้นข้างบนข้างสั้นมันอ้วนกว่าเอาไว้ขึ้นมาคุมไอ้นี่คุมไอตัวพินด้านบนนะเสร็จแล้วผมอย่างที่ผมบอกผมมีครีมย้ำผมใช้ครีมย้ำนะมันจะแน่นนี่จับสายมาครับเรียบร้อย1ฝั่งสวิตช์นะครับตัวผู้หมดเลยที่ต้องบังคับและต้องเน้นว่าเป็นตัวผู้นะครับเพราะว่าสายมันบังคับนะฝั่งรถใส่ตัวเมียครับปลอกหุ้มของตัวเมียครับมันจะยาวกว่าโอเคพินตัวเมียครับหน้าตาเป็นงี้ไหนนี่เห็นไหมหน้าตาเป็นงี้ย้ำนะครับนี่นะฮึบเรียบร้อยนี่ครับนะปอกพุ่งเลยครับนะทำงี้ทั้ง3อันเลยนะเข้าผิดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต่อปลั๊กนะครับกล่องเนี่ยเขาจะมีสายอย่างนี้นี่เขาจะแบ่งออกมาเป็นนี้เลยเห็นไหมเนี่ยครับแดงนะแล้วคู่น้ำเงินเทาแล้วก็เขียวเหลืองนะเราแดงก่อนแดงสำคัญนะครับแดงต่อกับสายไฟนี้นี่นะแดงเสียบแดงครับนะปึ๊บแล้วก็เสียบแดงข้างนี้ส้มขึ้นใช่ไหมส้มเสียบน้ำเงินนะส้มอีกข้างหนึ่งเสียบเทานะน้ำเงินเสียบเขียวครับน้ำเงินอีกหนึ่งข้างเสียบเหลืองครับ
อ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะลองนะครับผมเจ็บอ่ะผมลองนะครับออนกุญแจนะขึ้นครับออโต้ละเห็นไหมลงครับลงแก๊กแรกก็ออโต้แล้วตอนนี้ลงได้2แก๊กนะแต่ขึ้นอ่ะขึ้นมีแก๊กเดียวอ่ะขึ้นครับเรียบร้อยสนใจสั่งสินค้าได้นะครับทักถามได้นะช่างนัดร้านเลสครับโอเคเสร็จแล้วชุดนี้แปะใบรับประกันแล้วก็พับเก็บยัดเข้าไปเดี๋ยวผมแปะใบรับประกันให้ลูกค้าก่อน